สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องจุดยืนของจิตใจสร้างชีวิตคุณภาพผู้ฟังทุกท่านครับคำว่าจุดยืนนั้นใกล้เคียงกับคำว่ายืนกรานแสดงออกถึงความชัดเจนโดดเด่นไม่วอกแวกไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ที่แสดงออกถึงการเป็นบุคคลที่มีจุดยืนที่ชัดเจนหมายเหตุครับในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ควรมีจุดยืนในเรื่องราวพลังลบเราไม่ควรจะมีความโดดเด่นหรือเด็ดเดี่ยวในเรื่องราวที่มันผิดศีลธรรมผิดกฎหมายทีนี้เมื่อย้อนกลับมายังจิตใจของเราเราอาจจะมองไม่เห็นเขาแต่สัมผัสได้ในหลายๆครั้งในการดำเนินชีวิตจิตใจรู้สึกแย่บางครั้งจิตใจรู้สึกตกต่ำท้อถอยท้อแท้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราบริหารจัดการดูแลจิตใจของเราให้มีจุดยืนที่มั่นคงแข็งแกร่งมีพลังนะครับมองอะไรเห็นเป็นโอกาสมีความรู้สึกทรนงนะครับทนงในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ใช้ในสิ่งที่ผิดดังนั้นเมื่อนำจิตใจของเรานั้นเนี่ยมาอยู่บนจุดยืนที่ชัดเจนในการที่จะดำเนินชีวิตแบบคนคุณภาพทีนี้มันก็จะส่งผลต่อการสร้างชีวิตครับการสร้างชีวิตของเรานั้นจะคิดอะไรก็เป็นสิ่งดีจะสื่อสารอะไรออกไปย่อมมีผลดีลงมือตัดสินใจจะทำอะไรกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีดังนั้นคำว่าสร้างชีวิตเนี่ยสามารถทำได้แบบคนคุณภาพด้วยแต่ก็มีผู้คนมากมายในแต่ละวันเพียงแค่ใช้ชีวิตไม่ยอมสร้างชีวิตแต่สิ่งที่น่ากลัวและน่าสงสารนั่นคือหลายๆคนปล่อยชีวิตปล่อยให้มันหมดไปวันๆปราศจากจุดยืนที่แข็งแกร่งปล่อยให้จิตใจนั้นอ่อนแรงล้าหลังนะครับแล้วก็ท้อแท้เหนื่อยหน่ายฉะนั้นผู้ฟังทุกท่านครับด้วยความเคารพหากเราบริหารดูแลควบคุมจิตใจของเราให้มีจุดยืนอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องคบคนดีนะครับไปในสถานที่ดีแน่นอนครับเส้นทางของชีวิตเราย่อมได้ดีเรามาสร้างชีวิตคุณภาพด้วยการดูแลจิตใจของเราให้มีจุดยืนที่ชัดเจนกันเถอะนะครับวันนี้ขอผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ